ก็สวัสดีครับทั้ง3ท่านครับแล้วก็กลับมาเจอกันในสัปดาห์ที่2นะครับของMicrowave Engineering นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะว่ากันไปถึงเรื่องการวิเคราะห์คุณสมบัติของสายนำสัญญาณนะครับโดยใช้ทฤษฎีวงจรนะครับซึ่งในการวิเคราะห์คุณสมบัติของสายสัญญาณนี้นะครับเราจะสามารถทำได้2วิธีนะครับโดยวิธีแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นวิธีที่เรากำลังจะว่ากันนะครับก็คือใช้คุณสมบัติของสายนำสัญญาณนะครับโดยมองว่านะครับโดยเราพิจารณาจากแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับในโครงสร้างของสายนำสัญญาณแล้วก็เราก็พิจารณาอีกว่ากำลังไฟฟ้าที่ถูกพาไปเนี่ยนะครับมันส่งผ่านไปตามโลหะนะครับมันส่งผ่านไปตามโลหะของสายนำสัญญาณนั้นนะครับโดยที่เราจะไม่คำนึงถึงนะครับคลื่นที่มันปรากฏรอบๆนะครับของตัวนำที่ห่อหุ้มนะครับสายนำสัญญาณอยู่นะครับซึ่งเราก็จะใช้นะครับ คุณสมบัตินะครับของสายนำสัญญาณนะครับจะเป็นการอาศัยแนวคิดที่ว่าสายนำสัญญาณนั้นนะครับประกอบด้วยโลหะ2ชิ้นนะครับเช่นสายนำสัญญาณที่เป็นคู่ขนานกันนะครับและก็จะมีค่าอินดักแตนซ์นะครับหรือว่าเป็นค่าความเหนี่ยวนำเนี่ยแฝงอยู่นะครับแล้วก็คาปาสแตนซ์เป็นค่าเก็บประจุที่กระจายอยู่ตามแนวยาวของสายนะครับโดยเราพิจารณานะครับตามรูปเนี้ยนะครับแล้วก็จะพบว่าเหมือนมีสายสัญญาณนะครับมีความยาว dz นะครับขออนุญาตไปที่ปากกานะครับก็คือมีความยาวdz ตรงนี้นะครับนะครับความยาว dz นะครับแล้วในสายนำสัญญาณเนี่ยนะครับมันก็จะมี l ที่แฝงอยู่นะครับแล้วก็เป็น l ตามความยาว dz นะครับแล้วก็มี c แฝงอยู่นะครับก็เป็น c dz นะครับซึ่งเมื่อเราทำการวิเคราะห์วงจรสมบูรณ์ของมันออกมานะครับแล้วก็จะพบว่านอกจากด้านนี้นะครับที่เราจ่ายกระแสเข้าไปนะครับกระแสเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของ z และ t นะครับฟังก์ชันของ z และ t นะครับแรงดันก็จะเป็นฟังก์ชันของ z และ t เหมือนกันนะครับซึ่งจะปล่อยเข้าไปนะครับซึ่งในสายสัญญาณเนี่ยก็จะมี r แฝงอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเราเรียกเป็น r dz นะครับ l แฝงอยู่เราเรียกเป็น l dz นะครับส่วน g dz เนี่ยนะครับก็คือเป็นส่วนกลับของ impedance ก็คือส่วนกลับของ r นั่นเองนะครับ impedance เราก็มองว่าimpedance เนี่ยนะครับมันไม่ใช่มีแค่ค่าของตัวต้นทานอย่างเดียวนะครับมันเป็นค่าของinductance ด้วยนะครับเราก็มองว่าเป็น impedance นะครับก็คือ g ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนกลับของ r นะครับหรือบางทีเราเรียกเป็นค่า admittance นั่นเองนะครับแล้วก็มี c ที่แฝงอยู่เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็น c dz นะครับซึ่งเมื่อเรามองเข้าไปเนี่ยนะครับoutput ตรงนี้นะครับมันก็จะได้เป็น i บวกกับ di by dz นะครับหรือว่าเป็นการดิฟไดส่วนนั่นเองนะครับ partial differential equation นะครับตรงนี้เป็นบางทีเราอาจจะเรียกเป็นเคอร์นะครับเคอร์ i by เคอร์ z นะครับ dz ก็คือเป็นดิฟไดตัวแปรนั่นเองนะครับดิฟไดตัวแปรนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันของ v เนี่ยนะครับเราก็จะมี v บวกกับคือ v by คือ z นะครับ dz นะครับซึ่งเป็นเอาท์พุตของวงจรสมบูรณ์นี้นะครับโดยจุดต้นทางเนี่ยนะครับจุดต้นทางเรามองแรงดันไฟฟ้านะครับสามารถส่งผ่านไปนะครับแล้วเราสามารถเขียนสมการนะครับเขียนสมการโดยใช้กฎของ Kirchhoff นะครับดับแรกเรามองสมการของ v ก่อนครับ
ะครับ v นะครับลบ v บวกนะครับ dv by dz นะครับเป็นรีบหลายตัวแปรนะครับตรงนี้ในวงเล็บนะครับเท่ากับ r i นะครับบวก l di นะครับหรือว่า curl i by curl t นะครับทั้งหมดในวงเล็บที่ z นะครับไปในทิศทางของ z นี่นะครับก็คือเป็น i คูณอยู่กับ r นะครับก็คือมี v 2ส่วน v vr กับ v l ใช่ไหมครับแต่ว่า l ตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับเวลานะครับมันก็เลยเป็น curl i by curl t นั่นเองนะครับผมให้เป็นสมการที่1 นะครับจากนั้นเราก็มาพิจารณาฟังก์ชันของกระแสนะครับกระแสเนี่ยนะครับผมก็ให้เป็น i ลบ i บวก vi นะครับ by dz นะครับ dz หรือว่าคือ i by z ก็ได้นะครับก็จะเท่ากับอะไรครับ g นะครับv นะครับบวก c dv by dt นะครับแล้วก็วงเล็บปิด dz ผมให้เป็นสมการที่2นะครับให้เป็นสมการที่2นะครับโดยที่ vi เนี่ยเป็นแรงดันชั่วขณะนะครับและกระแสชั่วขณะที่จุด z นะครับเมื่อทำการจัดรูปแบบสมการใหม่นะครับเมื่อทำการจัดรูปแบบสมการใหม่เราจะได้เป็น d v by dz นะครับก็จะเท่ากับลบ r คูณอยู่กับ i นะครับบวกกับ lตัวที่แล้วตรงนี้เป็นเคอร์นะครับเคอร์ไอหรือว่า di by dt นั่นเองผมให้เป็นสมการที่3นะครับจากนั้นในส่วนของกระแสบ้างครับเคอร์ไอ by เคอร์ z นะครับก็จะเท่ากับลบg v นะครับบวกกับ c dv by dt นะครับเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับเวลาผมให้เป็นสมการที่4นะครับจากนั้นเมื่อผมแทนค่า i นะครับในสมการที่4นะลงในสมการที่3และค่า v ในสมการที่3ลงในสมการที่4นะครับผมก็จะได้เป็นสมการที่5และสมการที่6นะครับผมเอา i แทนไปในตัวนี้นะครับแล้วก็เอา v ตัวนี้มาแทนในสมการนี้นะครับเราก็จะได้สมการใหม่เป็นนะครับเป็นเคอร์กำลัง2 v นะครับ by เคอร์ z กำลัง2นะครับก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ r g v นะครับบวกกับในวงเล็บ r ตัวใหญ่ c ตัวใหญ่นะครับบวกกับ l g ในวงเล็บปิดนะครับคือ v by คือ t นะครับบวกกับ l cนะครับคือกำลัง2 v by คือ t กำลัง2ผมให้เป็นสมการที่5ครับ
มาดูส่วนของ i บ้างนะครับก็เหมือนกันนะครับเป็นคือกำลังสอง i นะครับ by คือ z กำลังสองนะครับจะเท่ากับ r g i นะครับบวกกับ r c บวก l g วงเล็บปิดนะครับคือ i by คือ t นะครับบวกกับ l คูณกับ c นะครับคือกำลังสอง i by คือ t กำลังสองนะครับผมให้เป็นสมการที่6นะครับโดยสมการนี้นะครับเรียกว่าสมการสายสัญญาณนะครับหรือว่า transmission line equation นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นสมการคลื่นนะครับหรือว่าเป็น wave equation อีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับ นะครับเพื่อให้เข้าใจสมการคลื่นได้ง่ายนะครับเราจะพิจารณาในกรณีที่ r เท่ากับ0แล้วก็ g เท่ากับ0นะครับ r เท่ากับ0และ g เท่ากับ0นะครับเมื่อ r เท่ากับ0และ g เท่ากับ0แล้วนะครับในส่วนตรงไหนที่เป็น r เนี่ยนะครับเราก็จะตัดทิ้งนะครับ r ส่วนไหนที่เป็น r แล้วก็จะตัดทิ้งนะครับแล้วก็จะได้สมการตรงไหนออกมาครับเราก็จะได้เป็นสมการที่7ออกมานะครับก็คือเป็นคือกำลัง2 v นะครับ by คือ z กำลัง2นะครับเท่ากับ l คูณอยู่กับ c นะครับคือกำลัง2 v by คือ t กำลัง2นะครับผมให้เป็นสมการที่7ให้เป็นสมการที่7ส่วนสมการที่8ก็เหมือนกันครับก็เป็นไหนครับคือกำลัง2 i นะครับหารคือ z กำลัง2นะครับจะเท่ากับ l c นะครับคือกำลัง2 i นะครับ by คือ t กำลัง2นะครับผมให้เป็นสมการที่8นะครับจากนั้นผลที่ได้ก็คือสมการคลื่นของสายนำสัญญาณที่ไม่มีการสูญเสียนะครับเนื่องจากว่าเราให้ค่า r เนี่ยเท่ากับ0ไปแล้วนะครับแล้วก็ค่า g นะครับเท่ากับ0ไปนะครับดังนั้นผลเฉลยของสมการคลื่นนะครับตามสมการที่7และสมการที่8เราสามารถเขียนอยู่ในฟังก์ชันของvoltage แล้วก็ current นะครับที่เป็นฟังก์ชันของ z และ t เนี่ยนะครับเราเขียนใหม่ได้เป็นอะไรครับโดย v z นะครับ t จะเท่ากับ v1 นะครับ vp ฟังก์ชันของ t นะครับลบกับ z นะครับบวกกับ v2 vp t นะครับบวกกับ z นะครับเป็นสมการที่9นะครับในส่วนฟังก์ชันของ i ก็เหมือนกันนะครับ i นะครับจะเป็นฟังก์ชันของ z และ t นะครับจะเท่ากับ i 1นะครับ vp t นะครับลบ z นะครับบวกกับ i 2v p t นะครับบวกกับ z นะครับให้เป็นสมการที่10นะครับโดย
นะครับโดยมีโดยที่ VP เนี่ยนะครับ VP ตรงนี้นะครับ VP ตรงนี้นะครับ VP ตรงนี้นะครับจะเท่ากับอะไรครับ1หารด้วย square root LC นั่นเองนะครับโดยเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องนะครับโดยแทนสมการที่9ลงในสมการที่7นะครับและแทนสมการที่10ลงในสมการที่8นะครับเราจะได้นะครับสมการใหม่ที่นะครับโดยเราจะได้สมการใหม่เนี่ยนะครับเราจะพิจารณาว่าแหล่งกำเนิดคลื่นนะครับและคลื่นที่ส่งผ่านนั้นเป็นรูปคลื่นทรายนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เป็นรูปคลื่นทรายนะครับแต่การแต่ตามกฎของฟูเรียทรานสฟอร์มเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมหรือสัญญาณใดๆเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันของคลื่นทรายเนี่ยนะครับเป็นสเปกตรัมคลื่นทรายรวมอยู่ด้วยนั่นเองประกอบกันเป็นคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับคลื่นสามเหลี่ยมนะครับมันเป็นฟังก์ชันของคลื่นทรายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ปัญหาโดยพิจารณารูปคลื่นทรายนะครับจึงไม่สูญเสียลักษณะทั่วไปนะครับของปัญหาไปหรือว่า generality นะครับของปัญหาไปแล้วก็เมื่อวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลักการดังกล่าวนะครับค่าชั่วขณะของ v และ i นะครับจะสามารถเขียนใหม่ได้เป็นนะครับ v ฟังก์ชันของ zt นะครับจะเท่ากับนะครับ e นะครับ R E โทษทีครับผมเป็น R E นะครับ square root 2 V E นะครับ J omega T นะครับเล็บปิดก็จะเท่ากับ1ส่วน square root 2นะครับ v e นะครับ j omega t นะครับ v ตรงนี้นะครับเป็นเฟสเซอร์นะครับเป็นอยู่ในรูปเฟสเซอร์ของแรงดันไฟฟ้านะครับแล้วก็ i ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นอยู่ในรูปของเฟสเซอร์ของแรงของกระแสนะครับคูณกับ e ลบ j โอเมก้า t นะครับก็ให้เป็นสมการที่12นะครับในส่วนของฟังก์ชันของ i ก็เหมือนกันนะครับทุกทีนะครับ i ตัวเล็กนะครับฟังก์ชันของ t เท่ากับ i square root 2นะครับ i ที่เป็นเฟสเซอร์อยู่ในรูปเฟสเซอร์นะครับ e j omega t นะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน square root 2นะครับ i ที่อยู่ในรูปเฟสเซอร์นะครับ e j omega t นะครับบวกกับโทษทีครับนี่เป็นบวกนะครับบวกกับ i คูณ e ลบ j โอเมก้า t วงเล็บปิดให้เป็นสมการที่13ครับเป็นสมการที่13
ะครับเมื่อเราจะเขียนอยู่ในรูปเฟสเซอร์ของทฤษฎีวงจรไฟฟ้าได้ดังนี้นะครับก็คือจากสมการที่12 13เนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็น d v นะครับ by dz นะครับก็จะเท่ากับลบ r บวกกับ j omega lนะครับวงเล็บ i ที่อยู่ในลูกเฟสเซอร์นะครับเป็นสมการที่14นะครับแล้วก็ di by dz นะครับก็จะเท่ากับลบ g บวกกับ j omegac นะครับคูณอยู่กับ b นะครับผมให้เป็นสมการที่15นั่นเองนะครับเมื่อเราแทนสมการที่15ลงในสมการที่14นะครับจะได้สมการของ b ในรูปแบบนะครับก็คือ d กำลัง2 b นะครับ d z กำลัง2ก็จะเท่ากับr นะครับบวกกับ j omega l คูณอยู่กับ g บวก j omega c นะครับคูณอยู่กับ v นะโดยเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายนะครับเราจะให้ z เนี่ยนะครับก็คือ r บวก j omega l นะครับ y ก็คือ g บวก j omega l นะครับซึ่งเปรียบเทียบเป็นค่า impedance และค่า admittance นะครับทุกทีตรงนี้เป็น omega c นะครับตรงนี้ผมน่าจะเขียนผิดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโอเมก้าโอเมก้า L ถูกแล้วนะครับดังนั้นเมื่อแทนสมการที่15ลงในสมการที่14เนี่ยนะครับแล้วก็จะได้สมการตรงนี้มาใช่ไหมครับจากนั้นพอจัดรูปแบบใหม่นะครับพอจัดรูปแบบใหม่เนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นสมการมันก็คือเท่ากับ z y v นะครับโดยที่ z เนี่ยนะครับก็คือ z เนี่ยนะครับตัวตีครับ r บวก j omega l นะครับ z เท่ากับ r บวก jโอเมก้า L นะครับส่วน Y แล้วครับ Y ก็คือ Y เท่ากับ G บวก J โอเมก้า C นะครับ B ก็คืออะไรครับนะครับส่วน b ตัวนี้ก็คืออะไรครับb ก็จะเท่ากับ a e ยกกำลังนะครับลบแกรมมานะครับ z บวกกับ b e ยกกำลังแกรมมา z นะครับไม่เป็นสมการที่17นะครับส่วนแกรมมาเนี่ยนะครับจะเท่ากับ square root นะครับ z
คูณกับ y หรือเท่ากับ square root นะครับในวงเล็บ r บวก j omega l นะครับคูณอยู่กับ g บวก j omega 4นะครับ j omega 4นะครับหรือแกรมม่าเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับอัลฟาบวก j เบต้านั่นเองนะครับเดี๋ยวค่านี้นะครับเราก็จะต้องไปหานะครับซึ่งเป็นค่าของนะครับถ้าเป็นอัลฟาเนี่ยนะครับก็คือเป็นค่าคงที่ของการลดทอนนะครับเราเรียกค่าหนึ่งเป็นค่าคงที่ของการลดทอนนะครับหรือว่า attenuation constant นะครับมีหน่วยเป็น neighbor per meter นะครับแล้วก็เบต้าเนี่ยครับก็คือค่าคงที่เฟสนะครับหรือว่าเฟส constant นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยนะครับจริงๆที่ว่ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าการลดทอนนี่แหละครับที่เราจะต้องไปวิเคราะห์คลื่นในสายนำสัญญาเนี่ยนะครับก็คือมีตัวนี้แล้วก็ค่าคงที่เฟสตรงนี้นะครับคือเฟสมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับพจน์นี้นะครับนั่นเองนะครับและมันในกรณีของ R และ G นะครับเป็นต้นเหตุของการสูญเสียซึ่งมีขนาดเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับโอเมก้า L แล้วก็โอเมก้า C นะครับจะได้ค่านะครับโดยที่ค่าที่เราได้มาเนี่ยนะครับค่าแกรมม่าก็จะเท่ากับj โอเมก้าเข้ามาสรุปให้ใหม่นะครับโอเมก้า square root l c นะครับในวงเล็บนะครับแล้วก็วงเล็บย่อยอีกนะครับ1บวก r นะครับหารด้วย2 j โอเมก้า l นะครับวงเล็บคูณอยู่กับ1บวก g นะครับ2 j โอเมก้า l วงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บใหญ่ทีหนึ่งนะครับหรือนะครับจากสมการนี้เราสามารถยุบให้เหลือเป็น j โอเมก้านะครับคูณอยู่กับ square root l c นะครับบวก1ส่วน2 r คูณอยู่กับ c ส่วน l นะครับบวกอยู่กับ g square root l ส่วน c นั่นเองบางคนอาจสงสัยว่ามันหายไปไหนนะครับก็คือมันเอามาข้างหน้าหมดนะครับคูณมาข้างหน้าหมดนะครับออกมาข้างหน้าตรงนี้ตัวประกอบของตัวนี้ก็มี1ส่วน j มาก้า l คูณอยู่อันนี้ก็1ส่วน j มาก้า l คูณอยู่นะครับมันดึงมาข้างหน้าหมดนะครับมันก็จะเหลือข้างในเป็นเท่านี้นะครับเพื่อจำให้คำนวณง่ายนะครับโดยอัลฟาเราสามารถหาค่าได้เป็นเท่ากับ1ส่วน2นะครับคูณอยู่กับ r คูณอยู่กับ square root c ส่วน l นะครับบวกกับ g square root l ส่วน c นะครับอันนี้ผมให้เป็นสมการที่20นะครับอันนี้เป็นสมการที่21นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่า
ดูตัวอย่างเนี่ยนะครับมันจะไปใช้ตรงไหนนะครับตอนนี้เราดูที่มาที่ไปของมันก่อนนะอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าโอ้สมการเยอะแยะเลยนะครับอันนี้คือรีวิวสมการที่มาของสมการนะครับส่วนเวลาเราไปใช้งานเราก็หยิบไปใช้งานได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปพรูฟรอบนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้รู้ที่มาที่ไปนะครับเบต้านะครับเท่ากับโอเมก้าคูณอยู่กับสแควร์รูท L C นะครับเราจะเห็นว่าค่าอัลฟาเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากความต้านทานในขดลวดก็คือ R ตัวนี้นะครับแล้วก็คูณอยู่กับสแควร์รูท L C C ส่วน L นะครับแล้วก็ L ส่วน C นะครับโดยส่วนพจน์ที่2นั้นนะครับจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของสารไดเอเล็กตริกที่ขั้นระหว่างรั่วตัวนำนั่นเองนะครับก็คือพจน์พวกนี้นะครับ CL ตรงนี้นะครับมันก็เมื่อมีตัวนำ2ตัวนะครับมีอะไรขั้นอยู่มันก็เหมือนเป็นแคปาซิเตอร์ตัวนึงนะครับเรามองว่าสายสัญญาณเนี่ยเป็นเส้นคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบโคเชียนหรือว่าเป็นสายที่เป็นขนานกันนะครับพาเรลนะครับเราไปดูต่อนะครับจากพจน์แรกทางขวามือเนี่ยนะครับคือสมการที่ไปในทิศทางบวก z นะครับไปทางบวก z นะครับส่วนพจน์ที่2เนี่ยจะไปในทิศทางลบ z นะครับโดยเราสามารถแสดงรูปคลื่นซ้ายที่เคลื่อนไปในทางบวก z กับลบ z ได้นะครับก็คือสมมุติว่าเรามีจุดกำเนิดตรงนี้นะครับพอเราเอาคลื่นซ้ายจ่ายเข้าไปในสายนำสัญญาณเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะลดทอนลงเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายนะครับมันก็จะเหลือสัญญาณที่ถูกลดทอนไปเรื่อยๆนะครับจนเป็น0นะครับหรืออีกทิศทางนึงนะครับมันก็จะไปทิศทางลบ z นะครับก็คือจากที่ amplitude เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยตามค่าสัมประสิทธิ์ของการลดทอนนะครับสัมประสิทธิ์ของการลดทอนนะครับแล้วก็เนื่องจากเบต้าเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของเฟสนะครับเปลี่ยนแปลงของเฟสนะครับเบต้าก็จะเท่ากับ2พายส่วนแลมดา g นะครับ2พายส่วนแลมดา g นะครับสำหรับการหาผลเฉลยของ i เนี่ยนะครับสามารถทำได้โดยแทนสมการที่17ลงในสมการที่14นะครับโดยที่ i เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ a นะครับคูณอยู่กับ square root y ส่วน z นะครับ e ยกกำลังลบแกมมา z นะครับลบ b คูณอยู่กับ square root y ส่วน z นะครับ e ยกกำลังแกมมา z นะครับเมื่อเขียนค่าช่วงขนาดของกระแสไฟฟ้า i นะครับเราจะได้ผลเป็นครับเป็น i นะครับฟังก์ชันของ z และ t นะครับเวลาแล้วก็ทิศทางของ z นะครับเป็นทิศทางของคลื่นที่วิ่งไปนะครับซึ่งมีทิศทางไปทางบวกกับทิศทางไปทางลบนั่นเองนะครับก็จะเท่ากับ real นะครับในวงเล็บsquare root 2คูณอยู่กับ a นะครับคูณอยู่กับ square root yหารด้วย z นะครับคูณอยู่กับ e ยกกำลังลบอัลฟา z นะครับแล้วก็ e ยกกำลังลบ j นะครับในวงเล็บโอเมก้า t ลบเบต้า z นะครับต่อกันนะครับตรงนี้
แล้วก็ลบi square root 2b square root y หาร z นะครับคูณอยู่กับ e ยกกำลังอัลฟา z นะครับคูณอยู่กับ e j ในวงเล็บนะครับโอเมก้า t บวกเบต้า z นะครับไม่เป็นสมการอันนี้เป็นสมการที่25อันนี้เป็นสมการที่26นะครับโดยที่พจน์แรกเนี่ยนะครับทางด้านความมือจะเป็นการคลื่นที่ไปในทิศทาง x นะครับส่วนพจน์ที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นคลื่นที่ไปทิศทางลบ z นะครับไปทิศทางบวก z กับลบ z นะครับโดยเราสามารถนะครับเมื่อเรานำคลื่นที่เป็นแรงดันไฟฟ้าและคลื่นกระแสไฟฟ้านะครับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วเรามาหาค่าอิมพีแดนซ์หรือว่า V ที่ไปทางด้านบวกนะครับคือเราต้องการหาค่าอิมพีแดนซ์ใช่ไหมครับเราก็คือ R เท่ากับ V ส่วนไหนเนี่ยนะครับแต่นี้เราเอาเฉพาะ V ไปในทิศทางบวกกับ V ที่ขึ้นกับ I นะครับทิศทางไปในทิศทางบวกนะครับก็จะเท่ากับ V ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางลบนะครับหารอยู่กับ i ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางลบเหมือนกันนะครับหรือทิศทางลบ z นั่นเองนะครับในทิศทางบวก z กับลบ z นะครับก็จะเท่ากับอะไรครับ square root y ส่วน z นะครับก็คือเท่ากับโทษทีครับเท่ากับ z c นั่นเอง z c ก็คือ characteristic impedance นะครับของสายนำสัญญาณนั่นเองนะครับเราเรียกเป็น z4 นี่ว่าเป็นค่า characteristic impedance ของสายนำสัญญาณนะครับโดยนะครับโดยอะไรครับโดยที่ v บวกกับ i บวกเนี่ยครับแสดงคลื่นที่เคลื่อนไปในทิศทางบวก z และ v ลบ i ลบนะครับแสดงทิศทางคลื่นไปในทิศทางลบ z นะครับเมื่อกี้ว่าไปแล้วเนาะนะครับจากนั้น characteristic impedance เนี่ยนะครับเราสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับก็คือ z c เนี่ยมันก็จะมีการถามนะครับว่า characteristic impedance ของสายมีขนาดกี่โอห์มนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นที่เราได้ยินที่เขาเรียกการสายพวกโคเชียลนะครับ50โอห์มอะไรเงี้ยนะครับ50โอห์มหรือ75โอห์มอะไรพวกนี้นะครับก็คือ characteristic impedance นั่นเองนะครับ characteristic impedance นะครับก็จะเท่ากับ square root นะครับ z ส่วน yเท่ากับ square root ใหญ่นะครับ r ว่า z เนี่ยมันเท่ากับ r บวก j omega l นะครับหารด้วย y นะครับก็เท่ากับ g บวก j omega c นะครับส่วนใหญ่เขาโจทย์เขาจะให้มานะครับอย่างเช่นค่า r นะครับค่า g ค่า omega omega คือ2 pi f นั่นเองนะครับก็คือต้องรู้ความถี่นะครับ L ก็คือค่า L ค่า C แฝงที่อยู่ในสายนะครับเขาจะให้มานะครับเราสามารถเขียนเป็นเท่ากับ square root L ส่วน C คูณอยู่กับ1นะครับลบ J ส่วน2นะครับ
คูณกับ r ส่วนโอเมก้า l ลบ g ส่วนด้วยโอเมก้า c โทษทีครับโอเมก้า c นะฮะตรงนี้นะครับวงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับกรณีที่สายนำสัญญาณที่เป็นอุดมคติก็คือ r เท่ากับ0นะครับและ g เท่ากับ0นะครับก็จะทำให้ใช้ Statistic Impedance เนี่ยนะครับ ZC ก็จะเท่ากับ Square Root L ส่วน C นั่นเองนะครับอันนี้ผมให้เป็นสมการที่28นะครับอันนี้เป็นสมการที่29นะครับตามสมการที่28เนี่ยนะครับเนื่องจากโค้ดที่เป็นค่าจิตภาพนั้นอยู่ในรูปผลต่างของ r ส่วนโอเมก้านะครับและ g ส่วนโอเมก้า4นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าค่า r และค่า g จะมีค่า r และค่า g บ้างนะครับค่าจิตภาพของสมการที่28เนี่ยจะมีขนาดเล็กมากนะครับโดยทั่วไปมักอนุโลมให้เป็น z4 นี่นะครับตามสมการตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นพวกสายและสัญญาณที่มี50โอห์มอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแต่ส่วนเฉพาะที่เป็นส่วนจริงนั่นเองนะครับค่าจิตภาพมันก็จะหายไปนะครับอันนี้เรามาดูนะครับซึ่งผมเขาก็ได้สรุปนะครับไม่ใช่ผมนะครับเขาได้สรุปค่าต่างๆนะครับในการหาค่าต่างๆของสายสัญญาณ2ชนิดนะครับชนิดแรกเนี่ยนะครับเป็นสายสัญญาณที่เป็นสายคู่ขนานนะครับสายคู่ขนานเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวนำ2ตัวเนี่ยนะครับขนานกันไปนะครับถ้าใครที่สมัยก่อนเนี่ยนะครับที่เสาทีวีเสาโทรทัศน์เนี่ยนะครับสายอากาศโทรทัศน์มันจะเป็นสายอากาศยากิใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับตามบ้านนอกหรือตามในกรุงเทพเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสายที่เป็นสายคู่ขนานเงี้ยนะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นไดเรกติกเนี่ยนะครับสายขนาดตรงนี้ก็จะมีขนาดประมาณ300โอห์มนะครับสายทีวีสมัยเก่านะครับทุกวันนี้ไม่ใช้ทุกวันนี้ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสายโคเชียลซะส่วนใหญ่นะครับโคเชียลนะครับก็คือมีตัวนำก็คือมีตัวนำอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับกับมีตัวนำอยู่ด้านในนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นไดเรกติกนะครับก็คือฉนวนนั่นเองนะครับเมื่อเราต้องรู้โครงสร้างของมันเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าถ้าสายคู่ขนานเนี่ยนะครับมันมีความยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขนาดของสายนำสัญญาณเนี่ยครับที่เป็นทองแดงหรือว่าเป็นโลหะนำสัญญาณเนี่ยนะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับ A ก็เหมือนกันเนี่ยนะครับ A ก็คือจุดนี้มีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ห่างจากความยาว B เท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็สามารถหาค่า L ค่า C ค่า R นะครับได้ตามสมการที่ list มาในตารางนี้แล้วนะครับคือสรุปมาไว้ในตารางนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็เปิดตารางแล้วก็สามารถนำไปแทนค่าได้เลยนะครับก็จะการหาค่าใช้ Statistic Impedance นะครับหรือว่า ZC เนี่ยนะครับก็สามารถใช้สูตรที่เขาให้มาได้เลยนะครับหรือว่าหาค่าอัลฟานะครับหรือว่าค่าคงที่ของการลดทอนนะครับก็สามารถหาได้เลยนะครับส่วนที่เกิดจากตัวนำนะครับส่วนที่เกิดจากไดเรกติกนะครับหรือว่าค่าคงที่เฟสนะครับมีหน่วยเป็นเรเดียนเพอร์เมตรเนี่ยนะครับก็สามารถแทนสมการได้เข้าไปได้เลยนะครับคือความเร็วเฟสนะครับก็สามารถ VP นะครับความเร็วเฟสตรงนี้ VP ก็สามารถหาได้จากสมการที่เขาลิสต์มาให้เลยนะครับซึ่ง ZC นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีค่ามาตรฐานนะครับอย่างเช่นสายคู่ขนานเนี่ยก็จะมีขนาด300โอห์มและ200โอห์มนะครับสายทีวีสมัยเก่านะครับส่วน
โคเชียลเนี่ยนะครับก็จะเป็น75โอห์มกับ50โอห์มนะครับก็คือเป็นค่ามาตรฐานเลยนะครับเรามาดูอีกค่าหนึ่งนะครับเป็นค่าการสูญเสียของวัสดุนะครับหรือว่าค่า tangent ของการสูญเสียแบบ loss tangent นะครับก็คือเป็นสภาพยอมของ dielectric นะครับ permittivity นะครับก็คือเป็นค่าที่อธิบายคุณสมบัติของ dielectric dielectric มันอยู่ตรงไหนครับก็คือมันอยู่ตรงนะครับส่วนที่อยู่ระหว่างตัวนำทั้งสองตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกันเป็น dielectric นะครับอยู่ระหว่างตัวนำทั้งสองตัวนะครับแล้วก็มันก็มีการสะท้อนของคลื่นแม่ไฟฟ้าที่พื้นผิวสัมผัสและการลดทอนของพลังงานนะครับในคลื่นวัสดุในโดเมนความถี่นะครับเราเรียกว่าเป็นสภาพยอมสัมผัสเชิงซ้อนนะครับหรือว่า complex relative permittivity ของวัสดุนะครับก็คือ epsilon เนี่ยเท่ากับ epsilon dot บวก j epsilon dot นะครับก็คือค่าการสูญเสียวัสดุนะครับหรือว่าทันเจนต์ของการสูญเสียสามารถหาได้จากสมการตรงนี้นะครับโดยมีค่า D ก็คือตัวประกอบการสูญเสียที่เป็นความร้อน dissipation factor นะครับแล้วก็ค่า Q ที่เป็นตัวประกอบคุณภาพหรือว่า quality factor นั่นเองนะครับส่วนค่า loss tangent ของแต่ละวัสดุเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในตารางตรงนี้แล้วนะครับสรุปมานะครับถ้าเป็นพลาสติกที่เป็น ABS ก็จะอยู่ประมาณ 0.005 นะครับถึง 0.019 นะครับถ้าเป็นอากาศจะไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีค่า loss tangent นะครับส่วนอลูมิเนียมเนี่ยนะครับอลูมิเนียมนะครับถ้าเป็น 90% นะครับก็จะมี loss tangent อยู่ประมาณ 0.002 นะครับที่1 GHz นะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่10 GHz นะครับก็จะมีค่าลาสันเจนที่ 0.003 นะครับตัวหนึ่งแล้วก็ไปดูเองนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีการลดทอนนะครับเพราะว่าเราต้องมองว่าพลังกำลังไฟฟ้าที่ส่งไปในสายเนี่ยนะครับมันจะสูญเสียมากน้อยเพียงไรนะครับเราก็เห็นแล้วว่าเนี่ยครับคลื่นแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะคลื่นกระแสไฟฟ้าเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยมันมีขนาดลดลงเรื่อยๆนะครับตามทิศทางบวก z และลบ z นะครับซึ่งแน่นอนถ้าเราคูณออกมาเป็นกำลังนะครับถ้าเราหากำลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับว่า power กำลังก็จะต้องลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะกระแสมันลดแรงดันมันลดนะครับเราสามารถหากำลังค่ากำลังไฟฟ้าที่ส่งผ่านไปตามแนวแกนของสายได้จากค่าแรงดันไฟฟ้านะครับและกระแสที่จุดนั้นได้นะครับค่ากำลังไฟฟ้าที่เราคำนวณเนี่ยนะครับอาจได้จากค่าเฟสเซอร์ของ V หรือ I โดยตรงนะครับโดยคิดจาก V I ชั่วขณะนะครับโดยนำมาเฉลี่ยเชิงเวลานะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราจะคำนวณค่าสูญเสียที่เป็นpower ได้อย่างไรนะครับค่าการสูญเสียที่เป็น power นะครับค่าลดทอนกำลังนั่นเองนะครับโดยตามหลักของวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ค่ากระแสที่ไหลเข้าไปค่าแรงดันที่ไหลเข้าไปนะครับเราสามารถคำนวณกำลังไฟฟ้าได้นะครับก็คือเอา V คูณกับ I นั่นเองนะครับโดยนะครับ Pก็จะเป็นฟังก์ชันของ z นะครับซึ่งทิศทาง z แล้วก็เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นตามเวลานะครับก็จะเท่ากับ square root 2นะครับ e ยกกำลังลบอัลฟา z นะครับก็คือค่าคงที่ของการสูญเสียนะครับคูณอยู่กับ a rนะครับ AR cos วงเล็บนะครับโอเมก้า T ลบเบต้า Z นะครับลบกับ AI นะครับ sin
โอเมก้าทีลบกับเบต้าแซดวงเล็บปิดนะครับแล้วก็มีวงเล็บใหญ่ทีหนึ่งคูณอยู่กับอะไรครับขออนุญาตเขียนต่อตรงนี้นะครับคูณอยู่กับสแควร์รูทสองอียกกำลังลบอัลฟาแซดนะครับหารด้วยใช้ statistic impedance นะครับหรือว่า ZC เนี่ยนะครับทั้งหมดคูณอยู่กับ ARคอสโอเมก้าทีลบเบต้าแซดนะครับลบ AI ไซโอเมก้าทีลบเบต้าแซดนะครับเล็บปิดอีกทีหนึ่งนะครับจากสมการทั้งหมดเราก็จะได้เท่ากับจากรูปสมการใหม่นะครับ2 e ยกกำลังลบ2 อัลฟา z หารด้วย z4 ก็จะเท่ากับตัวตีนะครับคูณอยู่กับ a r กำลัง2นะครับ cos กำลัง2โอเมก้าทีลบกับเบต้าแซดนะครับลบกับ AI กำลัง2ไซกำลัง2โอเมก้าทีลบเบต้าแซดนะครับแล้วก็ลบเขียนต่อนี้นะครับลบ2 AI คูณอยู่กับ AR ไซโอเมก้าทีลบเบต้าแซดนะครับคูณอยู่กับคอสโอเมก้าทีลบเบต้าแซดนะครับวงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บใหญ่ครอบทีหนึ่งนะครับโดยที่ a เนี่ยนะครับเท่ากับ ar บวก jai นะครับมาค่าเฉลี่ยต่อ1หน่วยเวลาของสมการที่1นะครับจะได้ค่ากำลังไฟฟ้าที่ตำแหน่ง z นะครับก็คือ pz นะครับเป็นหาค่าเฉลี่ยนะครับเป็นรูปของ z นะครับเท่ากับ1ส่วน t อินทิเกรตนะครับ0ถึง t นะครับก็คือเอามาหาค่าเฉลี่ยกันนั่นเองนะครับฟังก์ชันของ p z t by dt นะครับก็จะเท่ากับอะไรครับ ai ยกกำลัง2บวก arยกกำลัง2นะครับหารด้วย ZC ใช้ statistic impedance นะครับคูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ2 alpha z ครับนะครับหรือเท่ากับ absolute a ยกกำลัง2หารด้วยZC นะครับ e ยกกำลังลบ2 alpha z นะครับผมให้เป็นสมการที่2นะครับผลที่ได้ตามสมการที่2เนี่ยก็จะเหมือนกับนำพจน์ของสมการที่17นะครับและพจน์แรกในสมการที่25ในหัวข้อที่ผ่านมานะครับมาหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับก็คือเป็น aabsolute a ก็ยกกำลัง2นะครับหารด้วย zc e ยกกำลังลบ2 alpha z นะครับซึ่งนะครับซึ่งเราสามารถ
นะครับซึ่งเราสามารถนำมาหาค่าเฉลี่ยนะครับ L เท่ากับลบ1ส่วน P dp by dz นะครับก็จะเท่ากับ2อัลฟา e กําลังลบ2อัลฟาz นะครับหารด้วย e ยกกําลังลบ2อัลฟา z นะครับหรือเท่ากับ2อัลฟาเนเปอร์เพอร์เมตรนะครับซึ่งเป็นหน่วยของอัตราการลดทอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับแต่อย่างนั้นก็ดีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้หน่วยเป็นเดซิเบลเพอร์เมตรมากกว่านะครับโดยสามารถแปลงนะครับโดยเราสามารถแปลงให้เป็นหน่วยเดซิเบลเพอร์เมตรเนี่ยนะครับก็คือใช้สูตรเลยครับใช้สูตร L นะครับ dB เดซิเบลเพอร์เมตรเนี่ยนะครับค่าลดทอนเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ L ในหน่วยของเนเปอร์เพอร์เมตรเนี่ยนะครับคูณอยู่กับล็อกฐาน e หรือล็อกธรรมชาตินั่นเองนะครับหรือว่าก็จะเท่ากับ2คูณอัลฟานะครับคูณ10ล็อกฐาน e นะครับก็คือเท่ากับเอาค่าคงที่ของการลดทอนนะครับคูณอยู่กับ 8.69 นะครับเป็นค่าคงที่อันนี้เป็นค่าคงที่การลดทอนในหน่วย dB per meter นะครับในหน่วย dB per meter นั่นเองนะครับ